สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูหลักสูตรนะคะประถมวัยของออนทาริโอนะคะประเทศแคนาดาที่แคโรเทปเนี่ยใช้คู่กับหลักสูตรประถมวัยนะคะจริงๆแล้วเราใช้อันนั้นจดทะเบียนเนาะแต่ว่าเวลาที่เราดูภาพรวมจริงๆอะค่ะของออนทาริโอเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่านะคะ ตอนนี้ก็จะมีเป็นเล่มนี้นะคะหนึ่งเล่มประมาณหนาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหารายละเอียดอะไรแบบนี้หรือคอหลักของเขานะคะคืออะไรถ้าเรามาดูที่คอนเทนต์นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเกี่ยวกับ play base เนาะซึ่ง Therapeut ก็ใช้ play base นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับ learning environment มีการประเมินมี Thinking about learning and teaching in full frame นะคะแล้วก็ belonging and contributing นี่ก็เป็นหลักใหญ่ใจความของเราเหมือนกันนะคะThinking about self regulation แล้วก็ well being อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องที่เราโฟกัสมากๆเหมือนกันแล้วก็จะมี literacy and mathematics behavior จะเห็นว่ามันจะเป็น behavior คือพฤติกรรมอะไรที่มันจะทำให้เด็กอ่านเขียนแล้วก็คิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการแก้ปัญหา problem solving and innovating แก้ปัญหาแล้วก็ create อะไรใหม่ๆ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสักเรื่องหนึ่งกันนะคะอาจจะดูแค่คอหลักของมันก่อนเนาะเขาบอกว่าของ Ontario เนี่ย Kindergarten ของเขานะคะจะเป็น4 ถึง 5 ขวบที่จะแบบอยู่กันเต็มวันแล้วก็เขาเนี่ยมี6 หลักการนะคะที่เขายึดถือนั่นก็คือมันต้องเป็น positive experience เป็นประสบการณ์เชิงบวกนะคะที่จะช่วยเซต lifelong learning เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็คือตรงนี้เนาะมันต้องเป็นประสบการณ์เชิงบวกที่ช่วยเซตการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็ well-being คือความเป็นอยู่โดยรวมนะคะจริงๆในยุคนี้เราจะได้ยินคำว่า well-being มากขึ้นเพราะว่าการที่มีสุขภาพกายและใจที่ดีมันเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตเนาะPartnership with family and community are essential สำคัญมากที่เราจะต้องเชื่อมโยงการเรียนการสอนของเราเข้ากับครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะ Respect for diversity, equity and inclusion นั่นคือการให้ความเคารพกับทุกๆคือเด็กทุกๆรูปแบบนั่นคือเหตุผลที่เรานะคะต้องรับเด็กทุกแบบนะคะแล้วก็ไม่มีการแบ่งชนชั้นระหว่างครูไทยครูต่างชาติหรือไม่ให้ค่ากับภาษาใดภาษาหนึ่งไปมากกว่ากันนะคะเราก็เลยไม่มีการแบบโอ้ห้ามพูดภาษาไทยในโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเราจะไม่ทําแบบนั้นพอเมื่อไหร่ที่เราส่งเมสเสจนั้นไปปุ๊บเด็กที่เป็นเด็กไทยจะรู้สึกไปเลยเองรู้สึกเองไปเลยทันทีว่าโอเคความไทยของฉันน่ะมันด้อยแล้วเราต้องซ่อนหรือเก็บมันไว้อย่าให้ใครรู้อะไรเงี้ยแล้วเราพบว่ามันส่งผลให้เวลาที่เราไปอยู่ในเวทีนานาชาติอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้แล้วก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรามันด้อยชาติเรามันด้อยกว่าเราก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารอะไรออกไปอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าข้อเนี้ยก็ตรงกับคอหลักของแคโรเพชมากๆเลยIntentional plan program to support learning คือไม่ใช่แบบปล่อยเล่นๆไปเรื่อยเปื่อยเฉยๆแต่มันมีเป้าหมายแล้วก็มีการวางแผนนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเรียนรู้อะไรได้นะคะ Play and inquiry a learning approach that capitalize on children natural curiosity ก็คือการเล่นเรียนผ่านการเล่นแล้วก็การทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแหละคือ approach ในการเรียนของหลักสูตรนี้นะคะ Knowledgeable, responsive, and effective educator are essential. การที่คุณครูมีความรู้ยังต้องสามารถตอบสนองเด็กได้แล้วก็รู้จักรีเฟล็กสะท้อนว่าเฮ้ยโอเคเราสอนไปแล้วมันเป็นยังไงเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนอะไรแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
คือความเชื่อของเขาก็คือสำหรับเด็กในศตวรรษที่21เนาะก็คือเด็กทุกคนน่ะจะต้องได้โอกาสที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะค้นพบจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพราะฉะนั้นโปรแกรมของอนุบาลเนี่ยก็เลยจะเป็นโปรแกรมที่จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขาไปถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะไม่ใช่ของคนอื่นหรือไม่ใช่ของใครก็คือจุดที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วก็ให้การเรียนรู้อ่ะมันเหมาะสมกับวัยแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับในชีวิตประจำวันนะคะให้มากที่สุดเพื่อที่เด็กเนี่ยจะสามารถที่จะหาข้อมูลแล้วก็สามารถตัดสินใจแล้วก็สื่อสารได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอะจะต้องนะคะเขาเน้นด้วยว่าเด็กอะจะต้องเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาได้การรับการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาเรียนอะว่าเขาเรียนอะไรมันเรียนยังไงแล้วมันจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ยังไงนะคะ แล้วก็หลักสูตรเนี่ยจะให้คุณค่ากับการเรียนรู้ที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนความแตกต่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีเราจะเป็นแบบต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเป็นเด็กพิเศษเท่านั้นนะคะแต่หมายความว่าเชื้อชาติของเรา culture ของเราที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์มาดูด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาหลักสูตรมาแบบคิดของเรามาเองแล้วก็จะมาใช้ไปเลยโดยที่ไม่สนว่าเฮ้ยแล้วเด็กเราเป็นเด็กแบบไหนมาจากสังคมแบบไหนมีพ่อแม่แบบไหน culture เขาเป็นยังไงแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อที่จะพัฒนาเด็กให้เหมือนแบบเป็นเด็กที่แคร์มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟที่จะทำอะไรให้กับสังคมแล้วก็ให้ทำให้กับโลกนะคะซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดมากเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะโฟกัสแค่ตัวเอง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 แต่ว่าไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องโดยรวมแต่จริงๆแล้วพอเราไม่ได้โฟกัสโดยรวมอะค่ะเราจะพบว่าเราอยู่ไม่ได้นะในโลกที่มันเป็นแบบมีภาวะโลกร้อนจนมันร้อนแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคือไอ้เรื่องส่วนรวมอะมันกระทบเราอยู่แล้วเหมือนกันซึ่งมีครั้งหนึ่งที่เราได้คุยกับเด็กประถม3นะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนนี่แหละแล้วก็คุยกันว่ามันจะมีวิธีไหนที่มันจะเอฟเฟกตีฟจริงๆเพราะว่าการที่แค่แบบรีไซเคิลอะไรเงี้ยมันไม่ได้บิ๊กดีลขนาดนั้นเด็กก็บอกว่าเราต้องบอกทุกคนว่าแบบตอนนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราทุกคนต้องช่วยกันแล้วเด็กก็บอกว่าเพราะมีคนเยอะมากที่คิดว่าเดี๋ยวก็มีคนมาแก้ให้เดี๋ยวก็มีคนมาแก้ให้ก็เลยไม่ทําอะไรเลยรออย่างเดียวซึ่งจริงๆเราต้องบอกเขาว่ามันไม่มีนะทุกคนนะต้องช่วยกันนะซึ่งแบบอึ้งมากแบบเด็กมันรู้ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยรูปสามเหลี่ยมอันนี้นะคะเห็นไหมว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเนาะเด็กจะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพ่อแม่สิ่งแวดล้อมแล้วก็มี educator นะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันสามองค์ประกอบนี้นั่นคือสิ่งที่แพทแบบพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็คุยกับผู้ปกครองตั้งแต่ตอนต้นเทอมเนาะว่าเราอ่ะจะมาเป็นศัตรูกันไม่ได้นะเวลาที่เราอ่ะจะแบบมาแบบคอยดูจับผิดครูว่าครูทําอย่างนั้นครูทําอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบหลอนอะไรของเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะความสัมพันธ์ของเราของครูและโรงเรียนน่ะมันเป็นแบบสิ่งสําคัญมากเลยที่เราจะต้องแบบหลักกันเพราะว่าเด็กอ่ะเขาสัมผัสได้จากทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาสัมผัสในสิ่งที่เราไม่ได้พูดได้นะคะหรือแม้แต่สิ่งที่เราพูดกับอันนี้อย่างหนึ่งพูดอันนี้อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาสัมผัสได้หมดและนั่นคือกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ลูกเราจะเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะที่แคโรเพปก็เลยโฟกัสมากเลยว่าถ้าผู้ปกครองมีปัญหาอะไรอ่ะให้รีบเข้ามาคุยกับโรงเรียนไม่วิตกกังวลอยู่คนเดียวหรือวิตกกังวลแล้วคุยกันเองแล้วก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขนะคะเพราะว่าเราต้องการจะรักษาความสัมพันธ์หรือบรรยากาศเชิงบวกนั้นนะเอาไว้ให้กับเด็กนะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรานะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับลูกของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกัน
แต่ว่าบทบาทของแต่ละคนคืออะไรเด็กทุกคนเราเชื่อว่าอันนี้พ่อแม่ก็ต้องเชื่อกับเราด้วยเนาะว่าเด็กทุกคนน่ะมีความสามารถอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเขาสามารถคิดเขาสงสัยเขาเต็มไปด้วยศักยภาพและประสบการณ์นะคะแล้วเขาอ่ะก็เติบโตมาในครอบครัวที่มีวัฒนธรรมมีสังคมที่แตกต่างกันภาษาก็แตกต่างกันแต่เด็กทุกคนจะต้องรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการของที่นี่แล้วก็สิ่งที่เขามีอ่ะมันสร้างอิมแพกอะไรในโรงเรียนได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันว่าลูกเราเป็นเด็กที่มีความสามารถนะสามารถพัฒนาเขาสามารถเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยไม่ว่าลูกจะมีเงื่อนไขอะไรใดๆก็ตามแต่จริงๆแล้วทุกคนในโรงเรียนก็จะเชื่อนะคะว่าเด็กสามารถไปถึงตรงนั้นได้เราสามารถมองเห็นเด็กทุกคนที่สามารถเข้ามหาลัยได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะหน้าที่ของเราก็คือทํายังไงที่จะให้คุณค่ากับจุดแข็งของเขาแล้วก็ความสามารถของเขาเนาะบทบาทของครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวเนี่ยรักเด็กแล้วก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลของลูกตัวเองมากที่สุดและเป็นสิ่งที่แบบว่าส่งผลกระทบต่อลูกมากที่สุดเหมือนกันทั้งในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาการสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมนะคะแล้วครอบครัวเองก็เป็นคนที่นำความหลากหลายเนี่ยเข้ามาทั้งทางสังคมทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางภาษานะคะเพราะฉะนั้นน่ะตัวคุณพ่อคุณแม่เองครอบครัวเองก็ต้องรู้สึกว่าฉันเป็นที่ยอมรับเป็นที่เหมือนแบบเขาชอบที่ฉันอยู่ที่นี่เหมือนกันตัวเองอ่ะเป็นคนสำคัญนะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นน่ะครอบครัวควรจะเหมือนแบบเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนนะคะจริงๆอ่ะแคโรลก็พยายามให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนอยู่แหละในหลายๆงานแต่ว่าแพทมองว่าตอนนี้อยากได้ส่วนร่วมแบบส่วนร่วมที่เข้ามาช่วยกันทำอะไรมากกว่าแค่มาเป็นเกสในงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนหน้าที่ของ educator ก็คือก็ต้องมีความสามารถมีความขี้สงสัยแล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะคะแล้วก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าเราอาจจะต้องแบบนอกจากมีความรู้แล้วก็ต้องมีความแคร์เนาะรู้จักที่จะสะท้อนว่าโอเคสิ่งที่เราทำมันเป็นยังไงจะทำยังไงให้มันดีขึ้นหรือว่าแล้วก็เป็นคนที่จะสามารถไกด์นำชี้นำเด็กได้นะคะแล้วจริงๆคุณครูเองก็จะเป็นคนที่นำความหลากหลายของ culture ของวัฒนธรรมเข้ามาเช่นกันแล้วครูก็จะต้องเป็นคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยซึ่งแพทย์คิดว่าอันนี้แหละที่มันยากนะคะเหมือนแบบเราโดนคนส่วนใหญ่ถูกสอนมาแบบโดนบังคับเรียนมามันทําให้เขาแบบไม่อยากเรียนรู้อะไรอีกแล้วอะหลังจากที่เขาเรียนจบมันเลยทําให้มันยากมากๆที่เราจะหาคนแบบนั้นหรือว่าเปลี่ยนคนที่เฉยๆไม่อยากเรียนรู้ให้เป็นคนที่อยากเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นว่าเดี๋ยวนะพี่ซอฟบอกว่าพี่แท็กยืมโทรศัพท์หรือว่าคิดถึงเขาคิดเขาไม่ต้องก็ไปเลยอะไรฮัลโหล miss you ไม่ I have work in there I have to print thing out ไม่รู้อ่ะ don't tell me that is with me I don't know โอเคโอเคผมต้องให้เขอ่าะดึงแท็บเล็ตมาเลยโอเค can you bring my phone and the tablet down and Cartoon will take it อ๋อโอเคอ่ะ
เขาบอกว่าเขาจะออกมาเลยไปกับที่รู้สึกค่ะเขาบอกว่าเขาคิดถึงเขาว่าเขาแองลินโอเคฝั่ง educator เองนะคะก็ต้อง responsibility for their own learning แล้วก็ make decision ที่มันจะทำให้ความรู้ research ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันสามารถเข้าใจเด็กและครอบครัวที่ตัวเองกำลังสอนอยู่ได้นะคะแล้วก็คุณครูก็ต้องรู้สึกได้บีลองเหมือนกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็น contributor คือคนที่แบบว่ามีส่วนร่วมสำคัญมีคุณค่านะคะในองค์กรด้วยโอเคประมาณนี้